เรื่องของการลงพื้นที่วันนี้ครับวันนี้จะมีรายละเอียดที่จะไปลงยังไงบ้างก็จากที่นี่ไปก็อีกประมาณ20กว่ากิโลไปที่สันป่าตองก็จะไปเจอกับอาสาดับไฟของมูลนิธิกระจกเงานะครับที่ชวนกันมาตั้งแต่ตอนน้ําท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปเจอกันที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เค้าก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่5ของเค้าอยากจะให้ฝ่ายการเมืองมาดูหน้างานจะได้เข้าใจไอ้เราเองก็ปีก่อนนั้นก็เป็นกรรมาธิการงบประมาณบ้างอะไรบ้างก็เห็นจำนวนงบเห็นปัญหาว่าวิกฤตมาโดยตลอดก็เลยได้มีโอกาสว่าจะมาเจอกันซึ่งทางพรรคก้าวไกลก็ทำเรื่องเกี่ยวกับก้าวไกลดับไฟป่ามานี่ก็น่าจะสัก 2-3 อาทิตย์นะครับอย่างเช่นถ้าจำไม่ผิดหัวหน้าชัยธวัฒน์ก็มาเชียงใหม่วันที่2มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความต่อเนื่องมารวมถึงกรรมาธิการนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมประธานก็เป็นเลขาที่การพรรควันนี้ก็ส่งส.ส.พูนศักดิ์ที่ดูเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นมาวันนี้USAQI เมื่อเช้าอยู่ที่สนามบินดูก็215อันดับ1ของโลกเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับอันดับ2นิวเดลีอินเดียอันดับ3ปักกิ่งนะครับแล้วก็ดูจากในจิสตาก็จะเห็นฮอตสปอตว่าวันเดียวกันช่วงนี้เป็นช่วงที่หาเสียงอยู่ปีที่แล้วก็จําได้ว่าหนักนะครับตอนนั้นเนี่ยมันประมาณ300กว่าจุดในจิสตาในดาวเทียมวันนี้ 2,000 กว่าจุดก็มากกว่าประมาณ8เท่าได้จากวันเดียวกันของปีที่แล้วก็คิดว่าถ้าจะมาเข้าใจหน้างานนะครับก็เป็นช่วงเวลา 2-3 อาทิตย์นี่แหละที่เหมาะที่สุดที่จะเห็นแล้วคราวนี้ทางมูลที่กระจกเงาก็อยู่กันที่เชียงใหม่ก็เลยอยากจะมาดูเพื่อที่จะเข้าใจอันที่1เข้าใจพฤติกรรมไฟก่อนว่าพฤติกรรมไฟเป็นยังไงอันที่2ก็คือว่าการที่ทำให้ทีมงานมีเพียงพอแล้วก็เข้าถึงไฟก่อนที่มันจะลามไปเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าเวลามันไม่ได้ง่ายแบบว่าสามารถเข้าไปหาไฟกันได้ง่ายมันก็ต้องไปถึงไฟให้ถูกมี GPS มีโดรนแล้วก็เวลาเดินขึ้นเขาชัน45องศาอย่างนี้นะคุณจะแบกน้ำเข้าไปดับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก็อยากจะเห็นกับตานะครับก็จริงๆมันต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าประมาณช่วงกุมภาจนกระทั่งถึงหน้าฝนเนี่ยมันไหม้โดยตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรารู้กันต่อเนื่องและทำงานกันตั้งแต่สักพฤศจิกาธันวาก่อนหน้านี้นะฝนก็อาจจะทำไม่ได้มันลื่นแต่ถ้าเกิดช่วงพฤศจิกาธันวาทำเรื่องเกี่ยวกับสถานีน้ำในการลำเลียงไม่ต้องให้คนขึ้นแบกไปไม่ต้องเอาอาหารมาแบกขึ้นไปเนี่ยมันก็เข้าถึงสถานีไทยน้ำในแต่พื้นที่ที่เราย้อนหลังไป5ปีมันไหม้ซ้ำซากขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเตรียมการก่อนที่มันจะไหม้ได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดมันถึงเวลาที่มันหนักมา20กว่าวันติดๆกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องระดมคนเข้าไปแล้วก็ผมพยายามจะเช็คอยู่ยังหาข้อมูลไม่เจอต้องถามสื่อมวลชนเลยว่านี่ประกาศเขตภัยพิบัติยังนี่เพราะว่าช่วงนี้ปีที่แล้วไม่ยอมประกาศผมจําได้ว่าผู้ว่าบอกว่าเป็นเพราะว่ากังวลเรื่องท่องเที่ยวเลยไม่ประกาศใช่มั้ยแต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามันขนาดนี้แล้วยังไม่ประกาศเนี่ยพวกงบกลางที่จะเอามาใช้ได้ก็เอามาใช้ไม่ได้12มีนาคมรองสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าให้กรมป่าไม้กรมอุทยานทํางานกับท้องถิ่นได้แล้วคราวนี้ผมก็อยากจะรู้ว่ามันทําได้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าใช่มั้ยเพราะงั้นถ้าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องระดมคนเข้ามาแล้วก็ไปให้ถึงไฟให้เร็วกว่าแล้วก็จํานวนให้พอแล้วก็เครื่องมือในการแยกเชื้อเพลิงออกให้ทันเนี่ยมันก็คงจะพอทุเลาไปได้แต่ว่าทุกวันนี้มันไม่รู้ว่ามันจะช้าเกินไปหรือเปล่าแล้วมันจะแก้ได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวหลายกิโลเนี่ยมันก็ต้องใช้กําลังคนมหาศาลความแตกต่างครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาการเดินออกสายของผมช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะลงพื้นที่ที่แน่นอนดูปัญหาของประชาชนด้วยเช่นภูเก็ตดูเรื่องท่องเที่ยวดูสาธารณสุขแล้วก็ดูอบจที่ตอบโจทย์ไปด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มาคิดเรื่องอบจเราเรื่องของไฟป่าเป็นที่ตั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันฉุกเฉินจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดมันหนักขนาดนี้นี่โรงเรียนยังไม่หยุดใช่ไหมเนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่สาธารณสุขคราวที่แล้วขึ้นไปที่หางดงเป็นต้นอย่างเงี้ยตัวเลขตรงกันหรือเปล่าของตัวเลขของกรมควบคุมมลพิษกับตัวเลขของภาคเอกชนต่างๆเพราะตัวเลขมันไม่ตรงก็แก้ไม่ได้พอมันไม่ถึงพื้นที่ก็ประกาศภัยพิบัติไม่ได้พอประกาศภัยพิบัติไม่ได้ก็ใช้งบไม่ได้อะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้แทนราษฎรมันก็ต้องเข้าใจอ่ะครับฝ่ายค้านก็ต้องทํางานเหมือนกันไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวถ้าไม่คุณออกพรบห้ามฝ่ายค้านทํางานไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เราก็มีหน้าที่ต้องทํางานของเราเหมือนกันก็มีการพูดว่าเรื่องไฟป่าก็อยากให้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเชี่ยวชาญไม่อยากให้คนทั่วไปมาดูเพราะว่าเข้าใจว่ากลุ่มนั้นเรียกว่ากลุ่มเสือไฟใช่มั้ยครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เค้ามีโดรนคนละ1หน่วยมีเครื่องเป่าลม5เครื่องเลยสักอย่างนึงเงินเดือนเค้า 9,000 กว่าบาท 10,000 กว่าบาทเค้ามีความเชี่ยวชาญแต่จํานวนเค้าไม่พอแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าไปสุ่ม4สุ่ม5เราก็เข้าไปกับ
มูลนิธิที่ทํามา5ปีแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนี้ครับไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเกะกะหรือให้มันเสียเวลาพวกเขาในการทํางานแต่ว่าก็เป็นคําเรียกร้องของภาคประชาสังคมแล้วก็พวกเขาเองว่าอยากได้นักการเมืองที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมไฟแล้วก็ความยากลําบากในการทํางานสํานักข่าว Today Make Tomorrow Today